เมืองพานสะอาดหากชอบก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้มาถึงที่บ้านป่าภายหมู่ที่4ของตำบลเมืองพานแล้วนะครับมาอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่สมบูรณ์เนาะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านป่าภายของตำบลเมืองพานเนี่ยเขาจะจัดการขยะในครัวเรือนของบ้านผู้ใหญ่ยังไงป่ะเดี๋ยวตามไปโอ้โหเจอแล้วพ่อหลวงสวัสดีครับครับผมพ่อหลวงอันนี้มีอย่างครับมีเห็นมีขวดน้ำตัวเองติเก็บอ๋อเตรียมอันนี้เหรอแล้วอันนี้ละครับในถังนี่เหรอถังนี่เป็นน้ำมักชีวภาพอ๋อน้ำมักชีวภาพมักอย่างครับจะเอาไปอันนี้เนาะ EM มั้ยครับโอ้เปิดดูได้ก่อนครับผมเนาะจะเหม็นก่อนนี้ดูก่อนสินี่นะแต่ละถังอาจจะโอเคได้เลยมีเสวียนอยู่ในบ้านด้วยเนาะอ๋อไปดูหลังบ้านละของพัฒนาที่ดินนะครับอ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวไปดูเนี่ยมีเสวียนละแล้วเศษอาหารเขาจัดการจะได้ครับปะหลวงมีไก่มีอย่างนี้ไปดูไปดูไก่หน่อยนะครับอันนี้คืออย่างครับแปลงปลูกผักอ๋อได้เลยไปดูการจัดการเศษอาหารของบ้านปะหลวงดีกว่ามีกินโคนก่อนครับอ๋อสมัครขึ้นไก่เนาะครับผมไหนโอ้มีไก่โอ้มีหลายเหมือนกันเฮ้ยนี่เลยโอ้มีหอเศษถั่วฝักยาวยังเห็นอยู่เลยครับมีโยนขึ้นไก่ที่นี่ได้เลยนะครับอืมครับน้ำกงน้ำแกงนี่ก็โยนนี่เลยนะครับผมอ๋อแล้วมูขยะตีขายได้แล้วครับตะกี้เขาอยากไปที่ไหนของนี่ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปแอลหาหน่อยเป็นกระดาษของเรียนของเนี่ยเนาะอันนี้พอดีตรงกันพูดพอดีจำนวนของอันนี้เขาส่งที่อบต.จัดการมาครับจัดการส่งที่อบต.จัดการนี่ส่งที่อบต.จัดการแล้วอันนี้เหรอขวดมูนี่นี่เอาขายดีกว่าเอาโซกเก็บไปขายเนาะอ๋อครับอ่ะแยกไปที่ไหนหมดไรกันครับอ๋อแยกขยะในครัวเรือนยากกว่าครับปะหลวงกับแม่หลวงไม่ยากแน่นอนครับผมอืมโอเคขอบคุณนะครับ